การคิดบวกมันมากกว่าแค่สโลแกนมันเปลี่ยนพฤติกรรมของเราและฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าเมื่อเราคิดบวกมันไม่ได้แค่ทำให้เราดีขึ้นแต่มันทำให้คนรอบตัวเราดีขึ้นด้วยแพรเชื่อว่าหลายๆคนคงจะถูกบอกว่าให้มองโลกในแง่บวกกันมาเยอะมากการมองโลกในแง่บวกส่งผลดีหลายๆอย่างต่อสุขภาพจิตของเราคนเราจะมีกำลังในการต่อสู้กับปัญหาและดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างดีเพราะพวกเขามีความหวังและความหวังนั้นก็จะเกิดจากการคิดบวกนั่นเองเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ปกติชีวิตไม่ได้ประสบกับปัญหาอะไรความคิดบวกก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่เมื่อใดก็ตามที่เรากำลังเผชิญกับบททดสอบในชีวิตมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นกับเรามากมายจนทำให้เราเซและล้มลงการคิดบวกดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราสามารถทำได้อีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าชีวิตเราจะกำลังเผชิญกับปัญหามากมายแค่ไหนเราก็ยังสามารถคิดบวกได้วันนี้แพรมีเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณสามารถคงความคิดบวกได้อยู่เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากมาฝากกันทั้งหมด12ข้อค่ะ 1. พยายามมองหาข้อดีในเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันจะมีสองด้านเสมอเพียงแต่ว่าเราจะตีความอย่างไรตัวอย่างเช่นการที่เราถูกคนรักทิ้งไปเราจะรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอันที่จริงถ้าเราสามารถพยายามมองเห็นมองถึงข้อดีที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นี้มันอาจจะเป็นเวลาที่เราจะได้กลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งค้นพบในสิ่งที่เราชอบตัวตนของเราเองอย่างแท้จริงและปฏิวัติชีวิตใหม่เพื่อให้เราเป็นคนที่มีศักยภาพที่สูงก็ได้ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวเลวร้ายแค่ไหนในชีวิตเราให้ถามตัวเองว่าเราได้อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อเราจากเรื่องนี้ 2. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวกคนที่อยู่รอบตัวเรามีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อความคิดความรู้สึกของเราดังนั้นการเลือกคบคนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราควรที่จะเลือกคบคนที่มีความคิดที่เป็นบวกมีความคิดก้าวหน้าที่จะนำพาชีวิตเราไปในทิศทางที่ดีนอกจากนี้ยังรวมไปถึงสื่อต่างๆที่เราเสพถามตัวเองว่าเรื่องราวต่างๆที่เราเสพนั้นมีผลดีอย่างไรกับชีวิตเราถ้าหากมันทำให้เรารู้สึกคิดลบๆก็ปิดช่องทางการรับสื่อนั้นๆเสีย 3. ใช้ชีวิตให้ช้าลงบางครั้งในการที่เราทำอะไรเร็วเกินไปเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดใช้สัญชาตญาณมากกว่าสติเพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจการที่เราใช้ชีวิตให้ช้าลงสักหน่อยจะช่วยทำให้ทั้งใจและกายของเราสงบลงเช่นกัน 4. อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ในบางครั้งเราเอาทุกเรื่องมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปแพรเคยอ่านหนังสือเล่มนี้และประทับใจมากซึ่งมีตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าให้เราถามตัวเองว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญกับเราขนาดนั้นจริงๆหรอก่อนที่เราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งนั้นให้เราโฟกัสไปที่เป้าหมายที่เราต้องการแทนที่จะใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะได้สัญญาที่ลูกน้องลงนามแต่กว่าจะได้มาต้องผ่านการติดต่อประสานงานกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดแทนที่จะเอาเรื่องนั้นมาใส่ใจและคิดต่อไปต่างๆนานาให้โฟกัสไปจุดประสงค์และเป้าหมายที่เราต้องการจะได้สิ่งนั้นส่วนเรื่องอื่นๆก็พยายามอย่าเก็บมันเอามาใส่ใจให้มากนักเป็นต้น 5. คิดดีและทำดีกับคนอื่นหากเรายิ้มให้คนอื่นเขาก็จะยิ้มกลับให้เราคิดกับคนอื่นในแง่ดีเสมอๆและสิ่งดีๆก็จะกลับสู่ตัวเราเช่นกัน 6. ใช้ชีวิตที่ดีการใช้ชีวิตที่ดีคือการดูแลเอาใจใส่
ทั้งสุขภาพกายและใจโดยการนอนหลับให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอหากเราสามารถรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีไว้ได้แล้วความรู้สึกหงุดหงิดขุ่นข้องหมองใจก็จะลดน้อยลงไปด้วย 7. เรียนรู้ที่จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์คนเราหนีไม่พ้นคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นซึ่งบ่อยครั้งอาจทำให้เรารู้สึกไม่ดีเราควรเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันโดยการพิจารณาว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันจะช่วยให้เราปรับปรุงตัวเราให้เป็นคนดีขึ้นได้หรือไม่หากคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นไม่เป็นความจริงก็ให้ทำความเข้าใจว่าคนที่พูดเขาอาจจะอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติแล้วก็อย่าเอาเรื่องราวนั้นๆมาใส่ใจให้มากนัก 8. เริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจที่เป็นบวกในแต่ละวันการเริ่มต้นวันใหม่โดยนำพลังบวกเข้าตัวเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิเพื่อเคลียร์จิตใจให้ปลอดโปร่งวางแผนการทำงานในแต่ละวันรับประทานอาหารเช้าที่เป็นประโยชน์เป็นต้นซึ่งการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆจะช่วยให้วันนั้นของคุณเป็นวันที่ดีมากกว่าจะเริ่มต้นด้วยความหงุดหงิดขุ่นข้องหมองใจ 9. ฝึกเจริญสติตลอดทั้งวันการที่เราจะสามารถรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกของเราจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตไปในทิศทางที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวเรามีความสามารถในการจัดการกับสิ่งต่างๆเหนืออารมณ์ความรู้สึกชั่วคราวที่เกิดขึ้นกับเรา 10. โฟกัสในเรื่องราวดีๆในแต่ละวันมีเรื่องราวที่ดีและเรื่องที่ไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการเกิดขึ้นเสมอๆแทนที่เราจะไปโฟกัสกับเรื่องราวที่ไม่ได้ดั่งใจให้เราโฟกัสและรู้สึกขอบคุณกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเราแทน 11. สร้างอารมณ์ขันกับเรื่องราวแย่ๆที่เกิดขึ้นบางครั้งการมองเหตุการณ์ต่างๆให้เป็นเรื่องตลกก็สามารถช่วยให้เราได้มากไม่ว่าสถานการณ์เหตุการณ์ใดก็ตามหากเราผ่านไปได้เมื่อเรามองย้อนกลับมามันอาจจะเป็นเรื่องแค่เรื่องตลกเรื่องหนึ่งเท่านั้นก็ได้12. เรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นดีเสมอทุกเรื่องราวเกิดขึ้นเพื่อนำพาตัวเราไปยังจุดที่สูงที่สุดเสมอเพียงแต่ว่าเราจะสามารถเรียนรู้และจัดการกับมันได้หรือไม่ดังนั้นหากเรากำลังประสบกับปัญหาแทนที่จะนั่งกลนด่าโทษโชคชะตาหรือสิ่งรอบตัวให้เราจัดการกับปัญหาด้วยสติปัญญาและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้เราสามารถจัดการกับชีวิตของเราได้ดีขึ้นต่อไปในวันข้างหน้าแพรหวังว่าเคล็ดลับทั้ง12ข้อนี้จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะทุกย่างก้าวชีวิตคือจิตวิทยาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณแพรนะคะพี่มณีอ่านและประทับใจและคิดว่าสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองได้วันนี้พี่มณีก็เลยนำมาอ่านให้ทุกๆคนฟังคิดว่าคงจะได้รับประโยชน์เหมือนพี่มณีก็ขอขอบคุณที่ฟังนะคะ